น้องๆผู้หญิงเนี่ยนะครับ เริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนนะครับกับผู้ชายที่แสนดีสักคนหนึ่งเนี่ยอันนั้นจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืนมากกว่าไปทำท่าหวือหวาเพราะผู้ชายถ้าได้อะไรมาง่ายก็อาจจะเลิกง่ายช่วงไขปัญหาลับช่วงไขปัญหารับกับดูเล็กในวันนี้นะครับคุณผู้ชมรู้สึกแปลกตาไปหน่อยนะครับ เพราะว่ามาในรูปแบบใหม่นะครับวันนี้ผมเป็นคนเริ่มเองนะครับและเราทำหน้าที่พิธีกรครับว่าจะมีแขกรับเชิญมานะครับที่จะให้มุมมองต่างๆสำหรับน้องๆวัยรุ่นนะครับในรูปแบบที่นะครับแปลกใหม่ไปนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นช่องทางครับสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นจะได้รับชมกันนะครับสาระบันเทิงและอยากถามอะไรก็ฝากคำถามมาครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับซึ่งเป็นคุณหมอครับแต่อาจจะทำหน้าที่ใหม่นะครับคือทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนครับคุณหมอชลน่านนะครับสสจากเมืองน่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอจัดครับเอ๊ะมันน่าแปลกไหมครับว่าชื่อชลน่านเลยได้เป็นสสน่านหรือเปล่าครับตรงนี้คงไม่แปลกครับเป็นความตั้งใจครับตั้งใจเหรอครับชลน่านแปลว่าน้ำน่านน้ำน่านครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนตั้งให้นะครับเป็นหลวงลุงของผมเองครับอ๋อหลวงลุงครับเมื่อก่อนผมอยู่วัดครับจดหมายฉบับแรกนี่นะครับมาจากน้องผู้หญิงเป็นของน้องผู้หญิงเป็นน้องผู้หญิงครับน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าหนูชอบผู้ชายคนนึงชอบแอบมองเขาเขาไม่รู้ตัวหรอกครับว่าหนูเนี่ยชอบมองเขาแต่น้องเขารู้สึกอายแล้วก็พยายามหลบหน้านะครับหลบหน้าหมายถึงตัวผู้หญิงใช่ไหมตัวผู้หญิงครับคือเขาแอบชอบแอบมองหนุ่มเนี่ยเขาชอบหนุ่มแต่เขาเหมือนกับชอบอาจารย์แล้วก็มองอาจารย์พออาจารย์มองเขาก็หลบอย่างนี้ใช่ครับทีนี้เขาอยากถามว่าทำไมเขารู้สึกอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมคงตอบได้ว่าเป็นลักษณะของผู้หญิงซึ่งไปชอบใครแล้วก็กลัวว่าผู้ชายจะรู้ก็อายอันเป็นนิสัยของผู้หญิงใช่ไหมครับมันผมมีอีกประเด็นฮะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นความเป็นธรรมชาติมากกว่าครับความเป็นธรรมชาติซึ่งได้อาศัยการกล่อมเกลามาในสังคมวัฒนธรรมของเมืองไทยเราและอีกอย่างหนึ่งการแสดงออกอย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นลักษณะที่ฝืนในภาพทั่วๆไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาภายในซึ่งถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรเราอยากได้อะไรเนี่ยเรามีใจใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนสะท้อนกลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่จะออกมาเป็นธรรมชาติคือความเขินอายโดยเฉพาะคนอายุ16 17 15 16เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมชาติกำลังเป็นแบบนั้นใช่ครับทีนี้น้องคนนี้เขามีปัญหาต่อครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับเพื่อนๆผู้หญิงหรือเพื่อนๆรุ่นพี่ผู้หญิงเนี่ยนะครับคือตัวเขานี่ไม่ค่อยมีหนุ่มๆมาจีบหรือมาสนอกสนใจเขาเลยซึ่งต่างกับรุ่นพี่คนนึงเขาเคยสังเกตว่ารุ่นพี่คนนั้นน่ะมีหนุ่มๆเที่ยวไล่เที่ยวคือมาจีบมาอะไรเยอะเลยนะครับโดยที่ตัวเขานี่ความจริงเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อยากมีหนุ่มๆมาจีบเหมือนกันทีนี้คำถามเขาก็คืออย่างนี้ครับอยากจะถามคุณหมอชลน่านว่าผู้หญิงเนี่ยบอกรักผู้ชายก่อนได้ไหมหรือทำท่าว่าสนใจอย่างไรมันถึงจะไม่น่าเกลียดอะไรทั้งหลายเนี่ยคำตอบว่าฉันน่าเกลียดหรือไม่มันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ว่าอันที่หนึ่งเรื่องของความสมเหตุสมผลที่จะบอกการที่เราจะบอกรักใครสักคนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องความสมเหตุสมผลผมหมายถึงตัวความรักที่จะบอกนะครับครับว่ามันสมเหตุสมผลกับการบอกหรือไม่ผมยกไปตัวอย่างเช่นถ้าเด็กวัยรุ่นอายุ15 16 17แล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชอบจู่ๆเขาจะไปบอกรักเนี่ยมันคงไม่สมเหตุสมผลตรงนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดน่าเกลียดจากใครฮะจากคนที่เขาไปบอกโดยตรงก็ได้หรือจากผู้คนรอบข้างก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสมเหตุสมผลตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญพอสมควรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวกาละเทศะหรือเวลาสถานที่ตรงนี้ก็มีผลฮะผมสังเกตพอสมควรครับเป็นประเด็นที่ในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเราแล้วก็เปรียบเทียบกับสังคมอื่นที่เขาเจริญรุ่งเรืองแล้วเนี่ยสังเกตอาจารย์สังเกตไหมเวลาอาจารย์ดูหนังครับผู้หญิงฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกรักผู้ชายใช่ครับตรงนั้นคือเกิดความสมเหตุสมผลและเกิดใจพร้อมที่จะบอกซึ่งกันและกันนะครับท่านหมายฝ่ายรับยินดีที่จะรับฝ่ายบอกก็ยินดีที่จะบอกตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าเกลียดแต่ว่าประเด็นถ้ามันไม่สมเหตุสมผลฝ่ายรับก็ไม่พร้อมที่จะรับนะครับคนที่อยู่รอบๆข้างก็ไม่พร้อมที่จะฟังเนี่ยคงจะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดครับฉะนั้นน้องๆเห็นไหมครับต่างวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ต้องต่างความเห็นต่างประเพณีเราอยู่กันแบบไทยๆเราก็ยังต้องทำหน้าที่ที่เป็นกุลสตรีครับต้องรักนวลสงวนตัวการจะไปบอกอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาซับซ้อนอย่างที่คุณหมอชลน่านในฐานะที่เพิ่งเป็นหนุ่มหมาดๆเนี่ยบอกนะครับนี่ก็อยากถามอีกสักนิดนึงครับผมว่าถ้าอย่างนั้นมันมีเทคนิควิธีอะไรไหมที่จะทำให้เห็นว่าเราสนใจบางเรื่องที่จะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรกันเนี่ยผมว่าเรื่องการที่เราจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นการที่จะบอกจะนำสู่การบอกรักเนี่ยนะครับครับสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะมีกิจกรรมที่เป็นสื่อโดยเฉพาะกลุ่มของนักเรียนหรือวัยรุ่นนี่แหละครับ
สิ่งที่จะเป็นตัวกิจกรรมที่พิสูจน์ได้ดีที่สุดว่าเขาเองเนี่ยมีความจริงใจกับเราเขาสนใจเราหรือเปล่าหรือว่าเขาเองเนี่ยจะคบเราในฐานะที่เป็นคนรักจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องแยกนะครับว่าความชอบกับความรักมันต่างกันถ้ามีกิจกรรมมาเป็นสื่อนะครับที่ทำกิจกรรมนั้นร่วมกันผมคิดว่าตรงนั้นจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันความสัมพันธ์ก็เป็นตัวแบบแห่งการนำไปสู่การบอกรักซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ายุคนี้จะต้องทำผมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมของการเรียนเรียนร่วมกันการผูกพันในการที่จะให้ความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเป็นห่วงเป็นใยทุกนี้มันจะเป็นบ่อเกิดนะทำให้สองคนที่จะมากที่จะไปบอกกันบอกรักกันในอนาคตภายหน้าเขาอาจจะคบกันเป็นลักษณะเป็นเพื่อนที่มีความเข้าใจผูกพันกันผมว่าคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะนั้นแสดงว่าคุณหมอชลน่านเห็นด้วยใช่ไหมครับว่าความรักที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนเนี่ยมันยืนยาวมากกว่าความรักแบบมือวางแบบวัยรุ่นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนนี่ผมอยากจะถามอาจารย์กลับทางนี้ฐานะอาจารย์ที่มีประสบการณ์แล้วอาจารย์ก็มีลูกแล้วด้วยเนี่ยถ้าเกิดลูกสาวอาจารย์เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้จะไปบอกรักกับผู้ชายคนอื่นถ้าอาจารย์เป็นพ่อแม่เนี่ยอาจารย์จะทำยังไงครับคือทำไมครับถ้าเกิดลูกมาถามผมว่าคุณพ่อครับคุณพ่อคะนะครับผมรักลูกสาวคนอื่นหรือว่าหนูรักผู้ชายคนหนึ่งเพราะผมมีทั้งลูกชายลูกสาวนะครับลูกชายคงตอบง่ายเอาโถลูกชอบเขาลูกก็ไปบอกเขาเลยใช่ไหมครับแต่ลูกสาวสิถ้าสมมติบอกลูกสาวบอกว่าหนูชอบเขาค่ะก็คงต้องบอกว่าไอ้ที่ชอบเขาน่ะถูกต้องแล้วแต่การจะไปบอกเขาเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะไม่มองเห็นเราในแง่ที่ว่าเราเป็นคนเปิดเผยแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำให้เขาเห็นว่าเราสนใจที่จะคบกันเป็นเพื่อนและอะไรต่างๆพวกนั้นเขาจะมองข้ามความมีคุณค่าของเราไปใช่ครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไปนำทางมากไปผู้ชายก็จะระวังหรือก็เกรงพวกนั้นใช่ไหมสาววัยรุ่นเขาใช้คำว่าทอดสะพานใช่ไหมทอดสะพานครับเดี๋ยวนี้ก็มันต้องทอดสะพานให้เดินนะครับแต่มันต้องมีวิธีการนะครับก็ต้องบอกเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่าน้องๆผู้หญิงเนี่ยนะครับเริ่มต้นด้วยความเป็นเพื่อนนะครับกับผู้ชายที่แสนดีสักคนหนึ่งเนี่ยอันนั้นจะนำไปสู่สัมพันธภาพที่ยั่งยืนมากกว่าไปทำท่าหวือหวาเพราะผู้ชายถ้าได้อะไรมาง่ายก็อาจจะเลิกง่ายใช่ไหมครับหรือไม่จริงครับเถียงสักนิดหน่อยแล้วแต่เข้าใจนะครับแล้วแต่สภาพแล้วโอกาสเหตุผลอะไรหลายอย่างที่จะมาเป็นองค์ประกอบแล้วยังมีอีกคำถามครับครับคำถามอันนี้เป็นของน้องผู้ชายและผมว่าน้องๆหนุ่มๆวัยรุ่นอายุประมาณ16เนี่ยก็เกิดปัญหานี้อยู่เป็นประจำเออผมเห็นจดหมายของน้องเขาด้วยอายุ16ปีเนี่ยครับครับหนักอกหนักใจครับเพราะไปเที่ยวหญิงบริการด้วยความกล้าๆกลัวๆแต่อาจจะดูรายการเรามาเยอะก็เลยรู้วิธีการป้องกันแล้วน้องคนนี้เนี่ยเขาสวมถุงยางอนามัยเรียบร้อยเลยนะครับกับน้องชายของเขานะครับพอสวมอวัยวะส่วนสำคัญประจำกายอาวุธประจำกายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้หญิงบริการเขาเรียกว่าทำรักด้วยปากให้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีเนื่องในความเกรงกลัวแต่ปรากฏว่าอีตอนจบเนี่ยโอเคก็เรียบร้อยดีนะครับปรากฏว่ามือดันไปโดนด้านนอกของถุงยางอนามัยมือตัวเองมือของน้องผู้ชายนะพอโดนเสร็จแล้วก็คิดว่าตรงนั้นต้องมีน้ำลายด้วยน้ำลายฝ่ายหญิงอยู่ด้วยแน่นอนนะครับเพราะกลัวติดครับทีนี้ผมจะตอบไปเรื่องติดสำหรับน้องๆเนี่ยน้องๆจะได้สบายใจสักนิดนึงเดี๋ยวจะถามคุณหมอชลน่านนิดนึงจะแนะนำอย่างไรน้องคนนี้ก็ถามว่าในกรณีของผมมีโอกาสติดเชื้อเอชมากน้อยแค่ไหนครับโอกาสติดคงไม่มากนักนะครับแต่คราวหลังก็ระวังสักนิดก็ดีเวลาที่จะถอดถุงยางอนามัยเนี่ยควรจะใช้กระดาษทิชชู่ครับแล้วก็หุ้มให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยถอดออกอันนั้นไม่ว่าจะมีกิจกรรมเต็มที่หรือเฉพาะรายการประเภทนี้ที่เรียกกันนะชิวหาพาเพลินว่าอย่างนั้นนะครับก็นั่นหน่อยต้องใช้เวลานานเท่าไหร่น้องถามมาว่าหลังจากได้รับเชื้อแล้วถึงจะไปตรวจเลือดเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ประมาณ3เดือนขึ้นไปแต่บางครั้งโรคเนี่ยมันอาจจะหลบมาเป็นปี2ปีถึงจะเจอก็ได้ครับคือเร็วที่สุดได้ประมาณครับ6สัปดาห์ใช่ครับเร็วที่สุดตอนนั้นนะครับทีนี้เขาถามว่าจะตรวจเลือดที่ไหนได้บ้างผมว่าอย่างกรณีอย่างที่น่านเนี่ยไปเจาะได้ที่ไหนครับต่างจังหวัดของเราเนี่ยตามโรงพยาบาลทุกที่เราจะมีหน่วยให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขสำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะครับเป็นคลินิกซึ่งเดิมเนี่ยเราใช้ชื่อว่าคลินิกแนะนำแต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับเป็นคลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสามารถเข้าไปได้ทุกโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องกังวลใจนะครับถ้ากังวลใจจริงๆไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสามารถให้บริการนั้นนี้เราต้องสบายใจครับอายุเท่านั้นไม่งั้นเราจะไปเรียนหนังสือได้อย่างไรทีนี้ที่อยากจะถามก็คืองี้ครับตอนนี้ลูกยังเล็กนะครับยิ่งนานก็จะโตมันต้องเตรียมตอบคำถามลูกหรือจะสอนลูกยังไงว่าวัยรุ่นเนี่ยการไปเที่ยวหญิงบริการเนี่ยมันหนึ่งควรหรือไม่ควรสองถ้าเกิดว่ามันอดรนทนมันไม่ไหวจะต้องไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการที่จะป้องกันตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นที่รักของพ่อคุณแม่จริงไหมครับครับประเด็น
คำถามแรกของอาจารย์เนี่ยมันเป็นคำถามซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาสำหรับหลายๆคนว่าควรหรือไม่ควรสำหรับเด็กวัยรุ่นคือที่จริงแล้วเนี่ยความต้องการทางการเพศทางเพศเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับโดยเฉพาะผู้ชายวัยรุ่นถ้าเขาไม่มีทางออกนะครับหรือว่ารอดพ้นจากการที่เขาไม่ไปยุ่งกับคนอื่นเขาก็ต้องช่วยตนเองทีนี้สิ่งเราภาพที่มันชักจูงหรือสถานการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างเนี่ยบางครั้งมันเป็นจุดหนึ่งที่เอื้อมหน่วยว่าเขาจะตัดสินใจว่าไปไม่ไปเขาว่าขึ้นครูของอาจารย์เนี่ยนะครับครับแต่ว่าภาพส่วนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว 80-90% เด็กวัยรุ่นจะพยายามแสดงออกในจุดนี้เพื่อที่จะถามตัวเองว่าเราเป็นอย่างไรดังนั้นคำว่าควรไม่ควรมันคงขึ้นกับสถานการณ์ทั้งหมดนะครับครับผมว่าแล้วแต่เขาจะใช้ดุลพินิจไปก็ไม่ผิดอะไรไปก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าจะถามว่าจะสมควรไปหรือไม่คงขึ้นกับสภาพทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นเรื่องควรหรือไม่ควรแต่ที่นี้ไปแล้วเนี่ยหรือมีความจำเป็นต้องไปผมเชื่อว่ามีความจำเป็นนะเพราะว่าเพื่อนท้าทายไม่งั้นเดี๋ยวมันเสียศักดิ์ศรีครับมีความจำเป็นต้องไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันที่อาจารย์ได้ยกประเด็นขึ้นมาแล้วในคำถามเขาน้องคนนี้ค่อนข้างฉลาดแล้วก็รู้ทันพอสมควรนะครับไปต้องรู้จักป้องกันทีนี้ป้องกันในการที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยหรือมีภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า safe sex เนี่ยนะครับก็คือแน่นอนที่สุดก็ถุงยางอนามัยครับนะครับถุงยางอนามัยทีนี้ถุงยางอนามัยจะปลอดภัยกับเราหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่ตัวถุงยางอนามัยแล้ววิธีการใช้ใช่ไหมครับจันครับครับใช่ครับตัวถุงยางอนามัยเนี่ยหมดอายุไหมนะครับเก่าไปไหมต่างๆซึ่งต้องตรวจสอบครับนะครับวิธีการฉีกยังไงที่ไม่ให้เล็บตัวเองเป็นสะกิดใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่น้องๆต้องศึกษาเรียนรู้วิธีการใส่ยังไงให้ไม่มีลักษณะของสุญญากาศอยู่ที่ปลายใช่ครับเช่นจะต้องบีบหัวอะไรต่างๆผมเคยมีคำถามจากหลายๆท่านบอกว่าคุณหมอผมใส่แล้วผมเด็ดหัวมันออกทุกครั้งที่ผมใส่ผมก็ถามว่าทำไมต้องเด็ดเขาบอกว่าถ้าไม่เด็ดเนี่ยมันจะไม่ถึงจุดสุดยอดซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆครับใช่ไหมครับครับลักษณะที่ไม่ให้มีฟองสุญญากาศตรงนี้สำคัญที่สุดหลายคนพลาดเพราะว่าทำให้เป็นลูกโป่งเป็นสุญญากาศใช่ไหมครับไม่เหมือนชกมวยตุ้งมาแตกโป๊ะขึ้นมาเนี่ยเชื่อมก็เข้าได้ตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับและจำไว้นะครับน้องๆว่าเกะหน้ารถนะครับอย่าไปแอบซ่อนๆไว้เพราะมันร้อนเวลาเราไปจอดรถตากแดดเอาไว้เนี่ยเพราะถุงยางอนามัยมันเป็นยางธรรมชาติที่จำหน่ายในเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะรั่วได้หรือบางครั้งบางคราเนี่ยนะครับสวมด้วยตนเองเนี่ยดีที่สุดเพราะบางครั้งไปวานผู้หญิงเขาสวมเนี่ยเพิ่งทายาทาเล็บมาใหม่ๆแล้วไปแตะปิ๊บเดียวรั่วเลยจริงไหมครับบางทีเรื่องนิดเรื่องหน่อยพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ระวังก็จะเกิดเรื่องทีนี้อยากจะเรียนถามอีกสักนิดนึงว่าถ้าในแบบนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ผมลองถามเผื่อไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะตอบว่าถ้าเกิดเราคิดว่าลูกเราในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเราจะแนะนำเขาไว้ก่อนยังไงหรือเราจะมีทางป้องกันอะไรไหมผมเองในฐานะที่เป็นหมอเป็นแพทย์นะครับก็มีความเข้าใจความรู้เรื่องนี้แล้วก็ปฏิเสธความต้องการของลูกเราไม่ได้นะครับอยู่ในสังคมเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ผมให้ผมจะบอกลูกกับผมเลยลูกไปได้แล้วรู้จักใช้ถุงยางให้เป็นนะครับแล้วก็ต้องดูว่าคนที่ลูกไปเนี่ยถ้าสอบประวัติได้ตรวจสอบแบ็คกราวด์หรือพื้นฐานความหลังได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีคือสามารถที่จะบอกลูกสอนลูกได้เต็มที่นะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ฮะคุณพ่อคุณแม่หลายคนไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าที่สอนลูกก็อายเพราะวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยของเราในการจะบอกว่าลูกอันนี้เป็นเรื่องของเพศเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ค่อนข้างอายเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เองคุณพ่อคุณแม่ต้องทำความเข้าใจและทำใจเรื่องนี้ครับปรับตัวเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับประเพณีกับสังคมยุคใหม่ผมคิดว่าต้องจำเป็นเห็นด้วยกับผมไหมว่าถ้าเราบอกลูกเขาตรงๆเนี่ยลูกเขามักจะต่อต้านเนาะถ้าเราใช้พวกกรณีศึกษาจากหนังสือลงข่าวอะไรต่างๆบ้างแล้วมาถามเขาว่าเขาคิดยังไงแบบนี้แล้วเราค่อยตะล่อมเข้าไปอันนั้นจะดีไหมครับตรงนั้นเป็นก็ถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับคุณพ่อคุณแม่ที่ชาญฉลาดที่จะใช้ประเด็นหรือตัวปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพเป็นจริงแล้วเอามาแลกเปลี่ยนกับลูกถามลูกฟังแนวคิดของเขาแล้วก็คอยสอนจากภาพจริงตรงนั้นผมคิดว่าตรงนี้นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่จะต้องทำการที่จะบอกตรงๆบอกว่าไปใช้ถุงยางนะอย่างนี้คงมันคงไม่ได้แค่อย่างนี้เขาก็ไม่ไปแล้วหรือว่าไปก็ฝืนเขาไม่บอกเขาไม่บอกไม่บอกด้วยใช่เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าเรามีแนวคิดใหม่ๆแล้วก็เราจะมีแขกรับเชิญใหม่ๆมาให้ความคิดเห็นที่ดีๆแบบนี้นะครับแก่ท่านผู้ชมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับตนเองและสอนลูกสอนหลานนะครับช่วงนี้นะครับเวลาก็คงหมดแล้วหวังว่าโอกาสหน้าผมคงจะได้เรียนเชิญคุณหมอชลน่านมาให้ความเห็นอีกนะครับขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมครับครับ
ตอนนี้เราคงต้องพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวไปติวรักให้เต็มร้อยนะครับคุณฮาร์ดและคุณหมอต้อคงจะมีแขกรับเชิญรออยู่แล้วครับMambo number 5